นนาเมวองถ้าเอ่ยชื่อนี้คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ใครจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะต้องคุ้นเคยกับเธอแน่วันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะแอนนาเมวองเป็นดาราจีนนะคะดาราเชื้อสายจีนคนแรกที่จะอยู่บนเหรียญกระสาบของสหรัฐอเมริกาในโครงการอเมริกัน Women Quarters ก็คือเหรียญ25เซนต์เธอได้รับการยกย่องค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีสตรีที่ได้รับการยกย่องให้มีใบหน้าอยู่บนเหรียญกระสาบมูลค่า25เซนต์เนี่ย4คนด้วยกันเธอคือหนึ่งในนั้นแอนนาเมวองเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ได้รับความสนใจมากเธอสวยนะคะเธอมีความสวยแต่เธอจะได้รับค่าตัวน้อยกว่าดาราผิวขาวถึง10เท่าแม้ว่าจะรับบทเดียวกันก็ตามและที่สำคัญเธอจะไม่มีโอกาสรับบทโรแมนติกเลยเพราะว่ากฎหมายในยุคนั้นเนี่ยห้ามมีบทจูบปากกับคนต่างเชื้อชาติบนสื่อเพราะฉะนั้นเธอก็จะอดรับบทโรแมนติกใดๆทั้งสิ้นแต่ผู้คนก็ให้ความนิยมชมชอบเธอนะคะนี่เป็นเรื่องของแอนนาเมวองยังไงก็ตามค่ะในที่สุดเธอก็ย้ายจากฝั่งสหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่สหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษที่ให้โอกาสเธอได้มากกว่าแต่ถึงกระนั้นนะคะวันนี้อเมริกันชนยกย่องเธอให้มาอยู่บนเหรียญกษัตริย์มูลค่า25เซนต์ซึ่งถ้าหากว่าใครไปอเมริกาตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเหรียญของเธอจะแพร่ออกไปละไปใช้จ่ายในสังคมละนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติหรือว่าสีผิวซึ่งใครๆก็รู้ในเรื่องนี้นะคะผู้นำไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามพยายามที่จะลดทอนเรื่องนี้ลงเพราะว่าต่างก็รู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการอยู่ร่วมกันของคนเรานั้นมันปราศจากการที่จะมาแบ่งแยกเขาเราเขานะคะความแตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าคนเราก็เกิดมาเหมือนกันหมดตาหูจมูกเหมือนกันหมดนะคะอวัยวะทุกส่วนแต่สิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันก็คือใจที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วนั่นเองค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ